สวัสดีครับผมโอ๊ตปราโมทย์ประธานครับก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับชื่อเพลงว่าเมื่อวานครับก็หลังจากหายหน้าหายตาจากวงการเพลงนะครับผมไปอยู่วงการพระเครื่องบ้างไปทำนู่นทำนี่บ้างนะครับกลับมารอบนี้ก็ปล่อยเพลงใหม่ครับซึ่งก็นอกจาก2ปีแล้วที่ไม่ร้องเพลงแล้วก็เพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกนะครับที่เป็นออฟฟิเชียลของเราจริงๆตั้งแต่มาอยู่ที่แกรมมี่เลยครับผมเนื้อหาของเพลงเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของเราแชร์ประสบการณ์ในเรื่องราวเวลาที่เราอกหักหรือว่าเวลาที่เราเสียใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยให้พี่เอกผาเรื่องฟังนะครับแล้วพี่เอกผาเรื่องเนี่ยเขาก็เขียนมาในมุมมองพี่เอกว่าเขามองเราเป็นยังไงบ้างมองความรู้สึกของเราในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็บอกเขาว่าจริงๆเราเป็นคนแบบขี้น้อยใจแล้วก็เวลาเราทะเลาะกับแฟนหรือว่ามีปัญหากับคนรักของเราเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะดีฟกับความรู้สึกแล้วก็เหมือนดิ่งเวลาเราเลิกกันหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนชื่อเพลงเลยครับเมื่อวานคือเหมือนเรายังยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านมามันเราก้าวออกมาจากความรู้สึกตรงนั้นไม่ได้เลยคือซิงเกิลที่แล้วเนี่ยมันเป็นเพลงกระทันหันด้วยครับล่าสุดซึ่งจริงๆมันร้องกันหลายคนจริงๆแล้วบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเราร้องด้วยคนอาจจะแบบจำร้องไม่ค่อยได้ก็เลยจะไปจำได้จากตรงอื่นมากกว่าอะไรครับแต่ละศาสตร์มันก็ไม่เหมือนกันครับมันจะแบ่งเป็นศาสตร์นั้นศาสตร์นี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็คืองานศิลปะเหมือนกันครับซึ่งมันจะมีแก่นของมันอยู่ในการที่มันจะเชื่อมสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าหากันไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานพิธีกรงานเพลงซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่แค่มันมีแก่นที่มันเป็นแก่นเดียวกันฉะนั้นวันนึงที่เราจะต้องทำหน้าที่อะไรเราจะหยิบสิ่งที่มันเป็นแก่นนั้นนะครับมาพัฒนาต่อในการเราเป็นพิธีกรเราอาจจะต้องใช้ไหวพริบมากหน่อยใช้หัวคิดเร็วๆของเรามากหน่อยเราวันนึงเราแสดงเราก็ต้องเอาแก่นของศิลปะออกมาแล้วก็เติมความเป็นตัวเองเติมความที่เราจะต้องเข้าใจในบทบาทของตัวละครที่เราต้องรับเข้าไปส่วนในเรื่องการร้องเพลงก็จริงๆแล้วผมร้องเพลงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับนั่นคือข้อได้เปรียบของเราตรงที่ว่าเราเข้ามาในวงการนี้เรามาจากการร้องเพลงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจริงๆแล้วเราถนัดมากที่สุดครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้ยากมากสำหรับเราถือว่าดีมากครับคือมันอาจจะมาจากแฟนๆในโซเชียลที่ติดตามดูรายการของเราด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามดูผลงานของเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงหรือว่าเรื่องทำงานอย่างอื่นซึ่งมันก็เป็นแรงผลักดันให้ซิงเกิลนี้แบบปล่อยมา4วันก็ล้านกว่าวิวเลยครับตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมาขนาดนี้เหมือนกันแต่พอมันมาขนาดนี้ก็ทำให้เราดีใจว่าเอออย่างน้อยนะก็มีคนรอฟังเราร้องเพลงอยู่เลยครับคือเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆก็แบบโอ้ยทำไมหวานเจี๊ยบขนาดนี้ทำไมดูสุภาพจังเลย ซึ่งจริงๆเราก็บอกเขาว่าเอ้ยจริงเราก็เป็นคนแบบหยาบคายหรือว่าในรายการแต่ว่าจริงๆแล้วเราหยาบคายในพื้นที่ของเราที่เรารู้ว่ามันควรจะหยาบคายได้แต่พอวันนึงที่เราออกมาต้องทำงานข้างนอกทำงานอย่างอื่นเนี่ยก็ควรจะต้องมีกาลเทศะในการเลือกที่จะพูดกับใช้คำพูดกับคนอื่นด้วยนะครับเราจะไปหยาบคายตลอดก็ไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณคุณพลอยคุณเพชรครับที่ทำคิดรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็ด้วยความที่เราสนิทกันมากช่วงหลังก็เลยมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันออกมาในทุกวันนี้ซึ่งผมพยายามบอกกับตัวเองตลอดแล้วก็พยายามบอกกับทุกคนว่าจริงๆว่ามันไม่ใช่รายการครับมันเป็นคลิปแบบแก้เครียดดูเพื่อผ่อนคลายเพื่อระบายอารมณ์มากกว่าเพราะว่าคือถ้าเป็นรายการมันไม่ใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้มีตารางการออกอากาศที่ชัดเจนคือเราสนุกกับมันเราอยากถ่ายเมื่อไหร่เราก็ถ่ายเราว่างเราก็ถ่ายจะออนเมื่อไหร่เราก็ออนซึ่งมันไม่มีแบบแผนแน่นอนในการที่จะทำให้มันเป็นรูปแบบรายการขนาดนั้นแต่ว่าถ้าทุกคนคิดว่ามันแบบแก้เครียดเราก็มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่เราทำออกมาเราตั้งใจทำให้ทุกคนเห็นว่าประเทศของเราหรือว่าโลกของเราตอนนี้มันมีแต่เรื่องเครียดเยอะมันมีแต่ข่าวอาชญากรรมมันมีเราเลยพยายามหยิบความดิบความจริงที่แบบเพื่อนคุยกันนะครับคือมันที่เราเห็นนะโอเคมันอาจจะมีคำหยาบคายเยอะหรือว่ามันอาจจะมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้ครับศิลปินดาราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันซึ่งเวลาที่เขาไม่ได้ออกกล้องอ่ะเขาก็คุยกับเราแบบนี้เราก็เลยพยายามให้ทุกคนเห็นในอีกมุมนึงว่าจริงๆแล้วศิลปินดาราหรือว่าใครก็ตามที่มาขึ้นรถของเราเนี่ยเขาก็เป็นคนปกติคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งมันก็จะมีแง่มุมแบบความดาร์กของเขาแง่มุมที่เขาอยากจะพูดในภาษาที่เขาอยากพูดออกมามันก็เลยอาจจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันไปถูกจริตกับคนไทยซึ่งสมัยนี้คนไทยเริ่มอยากเสพอะไรเริ่มอยากดูอะไรที่มันค่อนข้างจะดิบจริงที่มันไม่ต้องมานั่งปรุงแต่งเยอะหรือว่าไม่ต้องมานั่งเสแสร้งกันเยอะอะไรเงี้ยคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยชอบจังเลยดูแล้วรู้สึกแบบมันทัชกับ
สิ่งเหล่านั้นได้ครับผมก็ฝากเพลงเมื่อวานด้วยนะครับซึ่งก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่ได้ปล่อยเพลงนานแล้วแบบเกือบ2ปีเลยครับพอกลับมารอบเนี้ยเราก็ยังเป็นห่วงว่าเอ๊ะคนจะรอดูเราร้องเพลงไหมนะหรือว่าคนจะลืมภาพเราเป็นนักร้องหมดแล้วว่าคนก็ไปติดภาพที่เราแบบแสดงเออหรือว่าเราเป็นพิธีกรเออก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะครับรับเวลาผมร้องเพลงบ้างแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์เพราะว่าพอมันเป็นเพลงแรกของเราจริงๆเนี่ยเราก็เลยอยากให้มันไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราพอใจกับมันแบบ10ล้านวิว100ล้านวิวคือมันเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ทุกคนนะครับว่าจะชอบมันแล้วก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันคนละไม้คนละมือให้เพลงนี้มันประสบความสำเร็จครับช่องทางการดาวน์โหลดนะครับฝากเลยนะครับดอกจัน1230161นะครับหรือว่าดาวน์โหลดได้แล้วใน iTunes ตอนนี้นะครับส่วน MV Music Video ก็ปล่อยออกไปแล้วนะครับสามารถหาดูได้ใน YouTube นะครับเซิร์ชเลยครับผมไว้ Music เจอแน่นอนครับแล้วก็กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับรวมไปถึงแฟนเพจครับของไว้ Music นะครับใน Facebook นะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับเพราะว่าบ้านสีขาวนี้มีศิลปินสนุกตลกเฮฮามากมายนะครับแล้วก็เราก็จะมีผลงานปล่อยกันอย่างต่อเนื่องทั้งตลอดปีนี้เลยนะครับยังไงก็อยากให้ติดตามทั้งบ้านหลังใหญ่ไม่นานพออย่าลืมเสียทีไม่เคยรู้สึกเลยว่านานจำทุกเสี้ยวนาทีและเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวานไม่เคยนานจนพอให้ลืมไม่เคยรู้สึกเลยว่าจางหายความเจ็บในใจยังคงเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานขอบคุณครับ